สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่สนามหลวงกทมครับสำหรับมื้อนี้แอดเองก็ได้มากราบสักการะครับสรีระของพระสารีบุตรและก็พระมหาโมคคัลลานะครับและก็พระศาสดาของเฮาครับได้ทำกิจขับเดินเวียนเทียน3รอบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เนาะครับผมเมื่อจบลงแล้วครับเวลาตอนนี้ครับจะปิดแล้วครับถึง3ทุ่มครับการกราบไหว้สักการะนี่ก็จนถึงวันที่3เด้อครับลุงป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องครับสาธุชนทุกท่านครับจนถึงวันที่3มีนาคม2567ครับท่านใดสามารถมาได้กับเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านครับครับสำหรับมื้อนี้ก็บ่เป็นการเสียเวลาครับผมก็ได้มานั่งสมาธิแล้วก็จะขอบารมีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สนามหลวงแห่งนี้ครับเลือกธูปให้แล้วก็จุดธูปเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2567นี้ครับเอาไปฝากพี่ตอนน้องครับเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมตัวเลขถูกครับของทางแอดครับผมและมานั่งจุดอยู่ที่สนามหลวงแห่งนี้ครับเรียนเชิญครับI'm not doing it.
สำหรับวันนี้ครับเป็นคำขึ้นของวันที่1มีนาคมครับตัวเลขมงคล1มาแล้วครับเอฟซีทุกท่านถือว่าเป็นตัวเลขมงคลและตัวเลขแนวทางเนาะครับเอาไปฝากพี่ฝากน้องลูกปานาอาครับเป็นแนวทางวันที่16มีนาคม2567ครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นน้องพี่น้องครับโปรดใช้พินิจพิจารณาครับหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีทุกท่านหนึ่งเจ็ดครับเอฟซีทุกท่านยังสนามหลวงครับจนถึงวันที่3ครับจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้จนถึงวันที่3มีนาคมตั้งแต่เวลาตั้งแต่7โมงเช้าครับจนถึง3ทุ่มของทุกวันครับเรียนเชิญทุกท่านที่สามารถมาได้ครับแต่ว่าควรจะพลาดโอกาสในครั้งนี้ครับถึงแม้ว่าจะ3ทุ่มแล้วครับ3ทุ่มกว่าแล้วครับประชาชนก็ยังเวียนเทียนอยู่ครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านครับถือแอบเองมามื้อนี้ครับเอาบุญไปฝากพี่ตอนน้องครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนกำลังใจที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านครับที่ให้รางวัลนำใจมาในการกดไลค์กดแชร์หรือว่านำตัวเลขนี้ไปเป็นแนวทางเนาะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและพี่น้องเลิกขอย้ำครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านมีค่ายิ่งครับโปรดใช้พินิจพิจารณาเอาการไปซื้อลอตเตอรี่ครับทางแอดเองแต่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับ176ทุกท่านทางแอดเองก็จะขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้สักวันครับ
ก็จะได้เดินทางกลับเนาะเพราะว่าสามถึงกว่าแล้วขอบคุณเป็นอย่างสูงกับพริกนาไล่เช็ดนาไปพอกันไหมครับ176ครับ176แนวทางวันที่16มีนาคม2567เลขที่ออกครับเลขมงคลเลยพี่น้องเด้ครับผม176ติดมาก็ทอกันใหม่สวัสดีครับทุกท่านอายุตยานอันคุ้มค่ามาดไม้มโนไม่จำนอน